กราบสู่ดีมเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆท่านผมนะวันนี้นี่เราอยู่กันในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมนะว่าวันนี้นี่เรากลับมาในรูปแบบใหม่ที่สุดสนานแล้วก็มั่วซั่วอีกเช่นเคยกับรายการส่งสกิลผมนะแน่นอนผมว่าตัวละครที่เรานำมาในวันนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานั่นก็คือตัวของ Union Fact ของผมนะ Celestial Being Version ของผมนะแรง BR นั่นเองก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยพ่อผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยเห็นซัสนะขับอยู่มั้ง น่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ผมนะน่าจะจำได้แบบคร่าวๆประมาณนั้นผมนะแต่น้องผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดผมนะเห็นไหมก็จะมีโหมดของยานลบเองผมนะแล้วก็ตัวของโหมดมูฟวี่สูตรผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเกมนะผมนะไม่สามารถที่จะแต่งสีได้ผมนะตัวนี้คือเป็นสีที่เขาเซตมาแล้วไงเห็นไหมลงเครื่องเงาก็ไม่ได้นะเดี๋ยวลงเครื่องเงาเดี๋ยวเราจะลงเครื่องเงาให้ดูผมนะเดี๋ยวหาว่าลงเครื่องเงาได้อีกแต่หน้าเครื่องเงาอยู่ไหนเอ่ยเครื่องเงาผมนะเนี่ยลงก็ไม่ได้ผมนะก็มันจะเป็นแบบว่าสีเบสออริจินอลเลยผมนะประมาณนั้นเลยเป็นไงสวยหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเท่ดีนะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของ Union Faction Skill Being Version แรง BR กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรเริ่มจากสกิลที่1ผมนะก็เป็นบัฟผมนะที่ลดความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลผมนะแล้วก็ป้องกันการสตันผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนสตันอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะทำการล้มผมนะก็ถือว่าดีอยู่ระดับหนึ่งผมนะก็กันได้1ไม้ประมาณนั้นผมสกิลที่2ผมนะก็จะเป็นเรื่องของบัฟผมนะอันนี้จะเพิ่มเรื่องของค่าพุ่งตัวค่าคงตัวแล้วก็เรียกว่าไงดีเพิ่มความเร็วผมนะประมาณนั้นเลยผมส่วนห้ามไปตายในโหมดแรกผมนะก็จะเป็นสเปเชียลแบบเข้าฉากผมนะเป็นเป้าเดี่ยวนั่นเองในส่วนของอาวุธผมนะก็เริ่มจาก GN Saber ผมนะก็อันนี้จะเป็นการโจมตีระยะประชิดผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็น GN Rifle ผมนะก็จะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธระยะกลางผมนะสุดท้ายเนี่ยก็คือMissile Launcher ผมนะก็จะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธระยะกลางเช่นกันผมในส่วนของสเตตัสผมนะเรียกว่าค่าพลังนี่สมดุลมากผมนะก็ดูพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันผมนะที่เท่ากันเลยแล้วก็หัดมาเนี่ยมูฟเมนต์จะสูงขึ้นมานิดนึงผมนะแต่ว่าที่เด่นๆคือน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะผมนะท่าไม่ตายนี่ให้มาเยอะมากครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในโหมดที่2กันบ้างผมนะก็คือโหมดของยันลบนั่นเองผมก็ในโหมดนี้เนี่ยเรียกว่าจะมีอาวุธแค่1อย่างนะก็เป็น GN Rifle ผมนะแต่ว่าน่าจะเป็น GN Rifle แบบกำลังสูงมากเดาผมนะในส่วนของเซตัสเนี่ยก็จะเป็นไอโหมดนี้เนี่ยพลังโจมตีถือว่าค่อนข้างสูงผมนะแต่ว่าเรื่องของพลังป้องกันจะถูกดรอปลงมาผมนะแต่ว่าจะไปในส่วนนี้มันจะถูกไปชดเชยเรื่องของมูฟเมนต์ผมมูฟเมนต์จะให้มาสูงมากผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโหมดนี้เนี่ยถ้าไม่ตายจะเบาผมนะแล้วก็ถ้าไม่ตายยังเป็นเป้าเดี่ยวข้อฉากเหมือนเดิมผมโอเคโอเคผมนะเรามาดูการออกอาวุธแล้วก็มูฟเมนต์ของ Union Fact Celestial Being Version แรง BR กันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมเดลผมนะเป็นไงสวยงามหรือเปล่าคือสีที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เนี่ยมันถูกแสงอาทิตย์สาดส่งเข้ามาไงสีมันเลยออกว่าสะท้อนแสงนิดนึงนะต่อไปแล้วเรามาดูเรื่องของแอคชั่นในการเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะอันนี้จะเป็นในโหมดของGN Lab GN Beam Saber ผมต่อไปก็อันนี้เลยGN Rifle ของผมนะก็เหมือนจะพับดาบลงมาผมนะกลายเป็นปืนนั่นเองต่อไปก็จะเป็นMissile Launcher ผมMissile เนี่ยคือปืนมันจะหายไปนะไม่รู้ไปเก็บที่ไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ในโหมด Standby ของ Missile ผมนะประมาณนั้นเลยผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการเดินของผมนะการเดินของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเดินแบบลอยตัวของผมเห็นไหมในช่องหน้าทางโอเคไหมอ๋อผมว่าแฟกมันเท่นะก็เวอร์ชันนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามันเท่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการบูสเตอร์ผมนะเริ่มจากการบูสต์ไปด้านหน้าผมเห็นไหมลักษณะการบูสต์ผมนะบูสต์ได้นานมากผมนะเป็นไอโฟนด้วยผมต่อไปก็เป็นการบูสต์ไปด้านหลังนะครับบูสต์ด้านหลังผมถ้าภาพมันเบลอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าอันนี้เวลาเราบูสต์เนี่ยมันจะมีเรื่องของโมชั่นเบลอผมนะก็เหมือนโดนลมต้านนั่นแหละต่อไปเป็นซ้ายขวาผมนะ
อ่ะนี่จากด้านขวาผมเป็นไงบ้างด้านขวาก็ดูทรงเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีโล่บล็อกนะผมนะเห็นไหมคือเวลาหลบหรือเวลาเคลื่อนที่เนี่ยก็จะคือเวลาโดนยิงนะมันจะโดนดาเมจแบบเต็มๆเลยประมาณนั้นผมโอเคมาดูเรื่องของการอาวุธกันบ้างผมนะเริ่มจาก GN Rifle ของผม GN Saber ผมนะโอเคผมนะฟันประมาณ4ฮิตผมนะแล้วก็สังเกตก็คือดาเมจเนี่ยเป็น AOE ผมนะเพราะว่าพื้นมันแตกนั่นเองเอาลองฟันอีกทีผมนะ1 2 3 4โอ้5ฮิตนะผมคือจังหวะสุดท้ายมันจะเป็นการแทงศัตรูผมนะโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาผม2 3 4 5ก็จำนวนการฟันก็5ฮิตโอ้ผมนะนึกว่า4ฮิตไปว่าเป็น5ฮิตผมนะแล้วก็ AOE ผมนะดาเมจก็คือเวลาเราอยู่ข้างบนแล้วฟันลงมาเนี่ยศัตรูมันโดนดาเมจนะผมนะต่อไปก็ GN Rifle นะผมนี่ยิงบีมออกไปผมนะซึ่งเวลาเรายิงเนี่ยมันก็จะทำการรีโหลดให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมมันจะเป็นต้องยิงให้หมดแม็กนะผมนี่เห็นไหมเนี่ยอีกนัดนึงยิงได้หลายนัดอยู่ด้วยผมนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของมิสไซล์และเชอร์ผมนะลองยิงดูอันนี้นี่สังเกตก็คือผมยิงไปแล้ว1นัดนะมันไม่ทำการรีโหลดหมายความว่าเราต้องยิงให้หมดแม็กก่อนผมนะมันถึงจะรีโหลดเนี่ยยิงไป2ชุดของผมนะแล้วก็ทำการรีโหลดเลยเห็นไหมมีประมาณนี้ผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟันศัตรูรู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ของอาวุธหรือเปล่าผมนะทดสอบดูเริ่มจากบีมเซเบอร์ฟันด้านข้างผมนะประมาณ4ฮิตแตกครับผมไม่มีเอฟเฟกต์นะจ๊ะเป็นการโจมตีปกติแหละด้านหน้าก็ตายผมนะต่อไปก็จีเลเวอร์ผมล็อกก่อนเมื่อกี้เรายิงกาดแตกก็ผมนะเห็นไหมนี่แหละไม่มีดาเมจก็ผมนะลักษณะการยิงก็ประมาณนี้ผมถ้าศัตรูมันเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่ตามผมนะมันจะได้โดนศัตรูผมต่อไปก็จะเป็นมิสซันและเชอร์ผมมิสไซมีเอฟเฟกต์ก็ผมนะก็คือการสโลว์เองเห็นไหมมาติดสโลว์ผมศัตรูเดินช้าผมนะทำไปตายเฮ้ยถ้าไม่ตายผมว่าสวยมากผมมันมีตีลังกากลับมาด้วยผมนะว้าวอย่างเฟลเลยผมนะต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของอีกโหมดหนึ่งผมนะก็คือโหมดของยานลบเองด้วยการกด R ผมโอเคเมื่อเรากด R เนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดยานลบผมนะแล้วไอ้โหมดยานลบเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนผมใช่ไหมเราสามารถกดเปลี่ยนได้เรื่อยๆผมนะตามสถานการณ์จะใช้พุ่งโจมตีหรือหนีก็ได้ผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเคลื่อนที่ผมนะการเคลื่อนที่ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่แบบลอยตัวผมเนี่ยลักษณะผมนะเดินหน้าเดินหลังผมไงเรามาดูการบูทกันบ้างผมนะเริ่มจากการบูทไปด้านหน้าเนี่ยบูทนะผมคือเป้ามันจะทิ่มลงมาหน่อยนะบูทไปด้านหลังผมสาก็จะเฉียงขึ้นนะประมาณ 3-5 หรือ 4-5 มั้งต่อไปก็เป็นซ้ายขวาผมนะเริ่มจากด้านขวาก็แล้วกันขวาประมาณนี้ผมนะเนี่ยสวยนะผมว่าสวยผมตัวนี้ด้านซ้ายผมโคตรงามเลยแฟกตัวเนี้ยโอ้โหโอเคต่อไปก็เป็นอาวุธของผมนะก็จะมีแค่GN Rifleของผมนะเห็นไหมยิงไปแล้วก็จะรีโหลดอัตโนมัติผมนะหรือว่าดีผมนะเดี๋ยวลองยิงใส่ศัตรูดูผมคือยิงแล้วก่อแตกเลยเมื่อกี้แรงครับผมแรงมากสองทีผมนะอุ้ยยิงไปตายผมนะประมาณ4ทีหรือเปล่ารีโหลดอยู่ผมนะบูทก็เยอะอยู่แต่มาเยอะผมนะโอเคดูให้ไม่ตายดีกว่านะเปลี่ยนโหมดให้ไม่ตายอุ้ยสวยว้าอุ้ยผมว่าสวยผมให้ไม่ตายตัวนี้ผมว่าสวยนะผมนะโคตรงามเลยโดยเฉพาะ5แรกนะผมว่าผมไม่ไหววะ
ต้องอีกทีนึงอ่ะโอเคผมนะผมติดใจให้ไม่ตายผมนะเพราะมันสวยมากผมขอลองอีกทีนึงแล้วกันเนี่ยโคตรยามเลยตีลังกากลับมาโอ้โหยิงซ้ำไงโอ้ถ้าไม่ตายสวยมากผมนะผมแล้วล่ะที่มันโคตรเท่เลยโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับUnion Fact Celestial Being Version Lang BR ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้ยมันเท่ผมนะคือนอกจากความเท่ของแล้วเนี่ยถ้าไม่ตายก็สวยผมนะถ้าไม่ตายผมโหมดแรกก่อนโหมดที่เป็นโมบิสูตรเนี่ยคือมันมีจังหวะที่มันตีลังกากลับมาแล้วก็ยิงศัตรูน่าเท่ผมนะส่วนอีกโหมดนึงเนี่ยไม่น้อยหน้าผมนะก็คือมันจะมีการพุ่งโจมตีศัตรูแบบทั่วทิศทางโคตรเท่เลยเหมือนเป็นวิชาวรยุทธ์เหมือนมีวรยุทธ์ด้วยผมนะโคตรเท่เลยผมว่าอย่างนั้นเลยผมสำหรับการเล่นของผมนะมาพูดถึงการเล่นกันบ้างจากที่ลองผมนะรู้สึกว่าค่อนข้างจะสมดุลนะค่อนข้างจะสมดุลจริงเพราะว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงก็คือเรื่องของมิสไซล์ผมนะมิสไซล์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันตามศัตรูเนี่ยผมว่ามันจะโอเคเลยผมนะแต่ว่ามันอาจจะฟูงไปหน่อยเพราะมีเอฟเฟคไงมีเอฟเฟคก็คือทำให้ศัตรูสโลว์ผมนะก็ใช้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ผมนะแล้วก็มีไรเฟิลที่แบบว่าเรียกว่าไงมันก็เป็นปกตินะแต่ว่าที่พูดถึงเนี่ยการฟันการอะไรการโจมตีพวกเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างผิวอ่ะผมว่ารู้สึกว่าเล่นสนุกผมนะเล่นสนุกแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะบางไปหน่อยมั้งตอนนี้น่าจะบางผมนะแต่ว่ามันมีอยู่2โหมดผมก็คือโหมดยานเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เพื่อจะหนีหรือเคลื่อนที่ได้ผมนะก็ดีอ่ะก็ดีประมาณนั้นผมนะโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากละยังไงก็ขอทุกคนเนี่ยสนุกการเล่นเกม STGO ผมสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ว่าสัปดาห์หน้าดิพรุ่งนี้แล้วกันผมนะพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ต้องว่ากันอีกทีนะแต่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากละก็ขอให้คนเนี่ยหลับนอนหลับฝันดีแล้วกันผมนะเพราะมันน่าจะดึกนะสำหรับคลิปนี้โอเคความรักที่เรามีอยู่ส่องประกายสาดไปที่ฟ้า